คุณพร้อมสำหรับการบริหารพลังสมองขั้นสุดหรือยังวันนี้ฉันมีปริศนาสนุกๆมาฝากและคุณมีเวลาคิดคำตอบข้อละ10วินาทีแต่คุณสามารถกดหยุดวิดีโอไว้ได้ถ้าต้องการเวลานานกว่านั้นโอเคงั้นเรามาเริ่มวอร์มอัพจากข้อง่ายๆกันก่อนดีกว่าฉันมี2อยู่ในคำว่า corner และมี1อยู่ใน room คุณจะหาฉันไม่เจอใน house เพราะว่าฉันมี1อยู่ใน shelter ทายซิฉันคือใครหมดเวลาฉันคือตัว R วันนี้อาทิตย์สตีฟและแดนออกไปกินพิซซ่าด้วยกันหลังจากกินเสร็จแล้วบริกรก็นำบิลมาให้สตีฟไม่ได้จ่ายเงินแดนก็ไม่ได้จ่ายเหมือนกันแต่ไม่มีใครห้ามไม่ให้พวกเขาออกจากร้านมันเป็นไปได้ยังไงอาทิตย์คือเพื่อนผู้ใจดีคนที่3และเขาเป็นคนจ่ายเงินมีส้ม5ผลอยู่ในตะกร้าคุณมีเพื่อนอยู่5คนและพวกเขาทุกคนต้องการวิตามินซีอย่างมากคุณจึงแบ่งส้มให้พวกเขาแต่ทำไมมันถึงยังมีส้มอีก1ผลอยู่ในตะกร้าคุณทำได้ยังไงก็เพราะคุณให้ส้มพร้อมตะกร้าไปกับเพื่อนคนสุดท้ายมันถึงได้มีส้มอยู่ในตะกร้า1ผลไงล่ะแซมกำลังทำความสะอาดหน้าต่างอยู่บนตึกชั้นที่36จู่ๆไฟฟ้าดับทำให้กระเช้าไม่สามารถเลื่อนขึ้นหรือลงได้แล้วเขาจะลงมาได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องรอให้ไฟมาก่อนไม่มีใครบอกนี่นาว่าแซมกำลังทำความสะอาดอยู่ที่ด้านนอกตึกดังนั้นเขาก็แค่เดินลงบันไดมาคุณกำลังขับรถไปตามถนนแล้วพบกับประตู3บานอยู่ตรงหน้าประตูบานแรกเขียนว่าช็อกโกแลตไม่อั้นบานที่2เขียนว่าเงินไม่อั้นและบานที่3เขียนว่าพิซซ่าไม่อั้นคุณจะเปิดประตูไหนก่อนไม่สำคัญว่าคุณจะเลือกเปิดบานไหนแต่อันดับแรกคุณต้องเปิดประตูลงจากรถก่อนข้อนี้เป็นปริศนาเกี่ยวกับคำศัพท์มันมีอักษรอยู่7ตัวซึ่งเป็นคำที่มีความหมายหมายถึงของที่กินได้แต่ถ้าคุณสลับตัวอักษรคำนี้จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและถ้าตัดออกไป2ตัวอักษรมันจะทำให้อะไรกลายเป็นของที่เก่าลงแล้วถ้าตัดออกไป3ตัวมันจะกลายเป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าฉลาดส่วนถ้าตัดออกไป4ตัวแล้วก็คุณสามารถใช้มันวัดการเวลาได้คำนี้คือคำว่าอะไรคุณสามารถวัดเวลาด้วยคำว่า ages ซึ่งหมายถึงปีส่วน sage ก็หมายถึงความปราดเปรื่อง usage คือการใช้งานที่ทำให้สิ่งของเก่าลงได้ assuage มีความหมายว่าบรรเทาดังนั้นคำนั้นก็คือ sausage ที่แปลว่าไส้กรอกนั่นเองส่วนนี้คือชุดตัวอักษรอันได้แก่ OTTFFSมันดูไม่มีความหมายนะแต่คุณสามารถหาคำตอบได้ไหมว่ามันคืออะไรแล้วจะเรียงลำดับอักษรต่อไปได้ยังไงเฉลยก็คือมันเป็นชุดของอักษรตัวแรกของคำว่า 1, 2, 3, 4, 5, 6นั่นเองดังนั้นคุณจึงสามารถเรียงลำดับต่อได้ด้วย S, E, N, T และต่อไปเรื่อยๆนิกมีเพื่อน2คนที่เขาอยากจะพาไปดูหนังด้วยแต่เขาก็ไม่อยากใช้จ่ายเงินมากดังนั้นวิธีไหนที่จะช่วยให้นิกประหยัดเงินได้มากกว่าระหว่างพาเพื่อนไปดูหนังทีละคนหรือไปดูพร้อมกันทีเดียว2คนถ้านิกต้องเป็นคนจ่ายค่าตั๋วเขาควรพาทั้ง2คนไปดูหนังพร้อมกันเพราะถ้าไปทีละคนเขาจะต้องจ่ายค่าตั๋วให้ตัวเองถึง2ครั้งจึงเท่ากับซื้อตั๋ว4ใบแทนที่จะซื้อแค่3ใบหรือไม่งั้นก็รอจนกว่ามันจะฉายใน Netflix ก็แล้วกันจิลยืนยันกับทุกคนว่าเธอสามารถทำนายสกอร์ของทุกเกมการแข่งขันได้ตั้งแต่ก่อนเกมจะเริ่มไม่มีใครเชื่อเธอในตอนแรกแต่ทุกครั้งที่ดูการแข่งกีฬาด้วยกันปรากฏว่าเธอทำได้อย่างที่พูดจริงๆเธอทำได้ยังไงจิลไม่ได้มีพลังจิตหรืออะไรหรอกเธอก็แค่รู้ว่าสกอร์ของทุกเกมก่อนแข่งก็คือ0-0ยังไงล่ะใช
ชายคนนึงตัดสินใจสร้างบ้านที่ทำให้กำแพงทั้ง4ด้านหันไปทางทิศใต้และเมื่อเขาย้ายเข้าไปในบ้านเขาก็พบหมีตัวนึงอยู่ข้างนอกหน้าต่างอยากรู้ว่าหมีตัวนั้นมีสีอะไรมันจะต้องเป็นสีขาวเพราะสถานที่เดียวในโลกที่จะทำให้กำแพงบ้านทุกด้านหันไปทางทิศใต้ได้ก็คือขั้วโลกเหนือเท่านั้นและนี่คือปริศนาลึกลับอะไรเอ่ย1จะหายไปถ้าเพิ่มอีก1เข้าไปเดาออกไหมว่าคืออะไรคำตอบคือตัว G มันสามารถทำให้1หรือ1หายไปได้เพราะมันจะกลายเป็นคำว่า gone ยังไงล่ะโอเคทีนี้มาเริ่มสู่ระดับต่อไปที่ฉันบอกได้เลยว่ามันเริ่มจะยากขึ้นแล้วนะซาลี่กำลังเดินทางท่องเที่ยวและพบคนแปลกหน้าที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนไม่มีใครบอกว่าเขาคนนั้นคือใครแต่เธอก็รู้ได้ทันทีที่เห็นเลยว่าเขาเป็นใครและเขาคนนั้นไม่ใช่คนมีชื่อเสียงด้วยล่ะดังนั้นเธอรู้จักเขาได้ยังไงเพราะคนคนนั้นเป็นฝาแฝดของเพื่อนเธอนั่นเองพวกเขาดูเหมือนกันแค่อาศัยอยู่คนละเมืองดังนั้นแม้เธอจะไม่เคยเจอตัวจริงเขามาก่อนแต่เธอก็รู้ว่าเขาเป็นใครเจ้าชายกำลังเดินทางไปช่วยหญิงสาวที่ตัวเองรักให้รอดพ้นจากมังกรตอนนั้นเป็นช่วงปลายฤดูร้อนแล้วเขาก็ได้พบแม่มดระหว่างทางนางเสนอตัวว่าจะช่วยเขาถ้าเขาทำตามสิ่งที่นางปรารถนาเพียงข้อเดียวแต่เขากลับปฏิเสธดังนั้นนางจึงบอกเขาว่าเขาจะไม่มีทางได้พบคนรักเพราะเขาจะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านแม่น้ำแห่งน้ำตาได้ถ้าไม่ยอมช่วยเธอแต่แล้วอีก100วันถัดมาเขากลับข้ามแม่น้ำนั้นไปได้อย่างไม่มีปัญหาเจ้าชายทำอย่างนั้นได้ยังไงก็เพราะว่าเจ้าชายพบกับแม่มดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมอีก100วันถัดมาแม่น้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วดังนั้นเขาจึงเดินข้ามไปได้ถึงมันจะเป็นแม่น้ำแห่งน้ำตาแต่มันก็กลายเป็นน้ำแข็งได้ในฤดูหนาวเช่นกันนะนักเดินทางคนหนึ่งเข้าพักในห้องพักเดี่ยวในโรงแรมระหว่างการเดินทางทำธุรกิจในคืนนั้นเขาเข้านอนแต่นอนไม่หลับดังนั้นเขาจึงโทรไปหาใครบางคนโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยและจากนั้นเขาจึงหลับลงได้เขาโทรไปหาใครและเพราะอะไรเขาโทรไปหาผู้ชายห้องข้างๆที่นอนกรนเสียงดังมากและพอโทรศัพท์ดังมันก็เลยทำให้ผู้ชายคนนั้นตื่นขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพอชายคนนั้นตื่นเสียงกรนก็หายไปเขาก็หลับต่อได้สบายเลยเจคโทรไปหาภรรยาแล้วบอกว่าจะกลับถึงบ้านตอน8นาฬิกาเขาเข้าบ้านตอนเวลา8นาฬิกา5นาทีแต่ภรรยาของเขากลับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและยืนยันว่าจะหย่ากับเขาทันทีถ้าเขาทำแบบนี้อีกคุณรู้ไหมว่าทำไมเธอถึงโกรธขนาดนี้ตอบง่ายมากเลยก็มันมี8นาฬิกา2ครั้งใน1วันเจคบอกว่าจะถึงบ้านตอน8นาฬิกาในตอนกลางคืนแต่เขาดันกลับมาบ้านตอน8นาฬิกาในเช้าวันถัดไปทีนี้เข้าใจแล้วนะว่าทำไมภรรยาเขาถึงโกรธขนาดนั้นคุณกำลังเล่นปิงปองอยู่กับเพื่อนๆแต่แล้วลูกปิงปองกลับร่วงลงไปในท่อเหล็กเล็กๆที่หุ้มด้วยคอนกรีตซึ่งฝังลงไปในดินคุณมีเครื่องมือให้เลือกใช้เพื่อนำลูกปิงปองกลับขึ้นมาเครื่องมือที่คุณมีคือไม้เซลฟี่ช้อนและเลื่อยคุณจะทำยังไงกับมันคำตอบก็คือเครื่องมือพวกนั้นช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยสิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่เทน้ำลงไปในท่อเดี๋ยวลูกปิงปองก็ลอยขึ้นมาข้างบนเองแหละผู้ชายคนหนึ่งถูกขังอยู่ในห้องมืดและน่ากลัวในนั้นมีประตูอยู่2บานซึ่งนำไปสู่ทางออก2ทางเขามองผ่านประตูบานแรกและเห็นห้องที่ทำจากแว่นขยายเมื่อแสงแดดส่องไปมันจะมีเปลวไฟเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งไม่มีใครเดินผ่านกองไฟนั้นไปได้ส่วนอีกห้องมีเสือที่หิวกระหายรออยู่เขาควรเลือกผ่านประตูบานไหนเพื่อหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยผู้ชายคนนั้นคุณรอให้ถึงตอนกลางคืนพอพระอาทิตย์ตกแล้วประตูห้องแรกจึงปลอดภัยที่จะเดินผ่านไปน้องชายของฉันอายุน้อยกว่าญาติของเราบางคนถึง600เท่าไม่มีใครเชื่อฉันเลยว่ามันเป็นความจริงภายใน10วินาทีคุณหาคำตอบได้ไหมว่าทำไมสิ่งที่ฉันพูดถึงเป็นเรื่องจริงเ
ช่ฉันไม่ได้โกหกเพราะว่าน้องชายฉันอายุแค่1เดือนและคุณยายของเราก็อายุ50ปีดังนั้นฉันไม่ได้คำนวณผิดแน่ๆมีเมือง2เมืองตั้งอยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำเมืองหนึ่งทุกคนจะพูดแต่ความจริงส่วนอีกเมืองทุกคนจะพูดแต่คำโกหกและพวกเขาก็มักจะเดินทางไปมาหาสู่กันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณกำลังอยู่ที่เมืองไหนด้วยการถามคำถามจากคนที่คุณพบทั่วๆไปด้วยคำถามเพียงข้อเดียวหมดเวลาใช่แล้วคุณสามารถหาคำตอบได้ด้วยการถามว่าคุณคือผู้มาเยือนใช่ไหมถ้าคนคนนั้นตอบว่าใช่แสดงว่าคุณอยู่ในเมืองแห่งการโกหกและถ้าคนนั้นตอบว่าไม่ใช่คุณกำลังอยู่ในเมืองที่คนพูดความจริงผู้เป็นพ่อ2คนและลูกชาย2คนออกไปใช้เวลาพักผ่อนด้วยการตกปลาแต่ละคนตกปลาได้คนละตัวและเมื่อพวกเขากลับถึงบ้านพวกเขามีปลาอยู่แค่3ตัวและพวกเขาก็ไม่ได้ทำมันหายระหว่างทางด้วยทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้มีใครบอกนี่ว่าทั้งหมดมีอยู่4คนตั้งแต่แรกทั้ง3ก็คือคุณปู่ลูกชายของเขาและหลานชายของเขานั่นเองคุณนายโจนส์กำลังทำยามแอปริคอตอยู่เธอพยายามทำตามสูตรแต่ก็เกิดทำพลาดไปลูกแอปริคอตทั้งหมดอยู่ในหม้อและเธอก็กวนมันรวมกันไปหมดแล้วโดยลืมนับจำนวนลูกเธอจึงนึกขึ้นได้ว่าเธอจำเป็นต้องรู้จำนวนของมันเพื่อจะได้คำนวณปริมาณน้ำตาลที่ต้องเติมลงไปลองเดาซิว่าเธอจะจัดการทำยามได้ตามสูตรออกมาได้ยังไงโชคดีที่ครอบครัวของเธอจะได้กินยามอร่อยตามสูตรเพราะแค่นับจำนวนเมล็ดของมันเธอก็รู้ได้ว่ามีลูกแอปริคอตอยู่ในหม้อกี่ลูกชายคนหนึ่งขับรถบรรทุกคันใหญ่โดยไม่มีไฟหน้าแสงจันทร์ก็ไม่ได้ส่องสว่างให้เห็นทางเลยและแล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถเขาคนขับทำยังไงถึงมองเห็นสุนัขและสามารถหยุดรถได้ทันก่อนจะชนมันยากใช่ไหมล่ะยังไม่ได้บอกสักหน่อยว่ามันเป็นตอนกลางคืนทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตอนกลางวันแสกๆเลยดังนั้นคนขับจึงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟหน้าแล้วแสงจากพระจันทร์ก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรสำหรับเขาชายชราคนหนึ่งมีลูกชายอยู่3คนตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องยกทรัพย์สมบัติให้ลูกๆแต่เขาก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีเขาอยากยกเงินให้กับลูกชายคนที่จะใช้เงินได้อย่างชาญฉลาดดังนั้นเขาจึงมอบเหรียญเงินให้ลูกชายทั้ง3โดยบอกว่าให้หาซื้ออะไรก็ได้กลับมาที่จะสามารถเติมห้องนี้ให้เต็มให้ได้คนโตซื้อกองฟางกลับมาแต่แค่ปูพื้นก็ยังไม่พอเลยคนกลางซื้อก้อนอิฐกลับมาแต่มันก็ยังไม่พอที่จะก่อให้เต็มห้องอยู่ดีและคนสุดท้องกลับมาโดยนำสิ่งที่ฉลาดที่สุดมาด้วยคุณคิดว่าเขาซื้ออะไรมาเขาซื้อเทียนและไม้ขีดมาแค่จุดไฟก็สว่างไปทั่วทั้งห้องแล้วถ้าไกลออกไป 1,800 ไมล์จะถึงอเมริกา 1,200 ไมล์จะถึงญี่ปุ่น 2,400 ไมล์จะถึงนิวซีแลนด์และ 1,400 ไมล์จะถึงบราซิลดังนั้นโมร็อกโกจะอยู่ไกลออกไปแค่ไหนหวังว่า10วินาทีคงจะพอให้คุณคำนวณเส้นทางทางภูมิศาสตร์ได้นะความจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับหลักภูมิศาสตร์เลยล่ะแต่เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ต่างหากโมร็อกโกจะอยู่ห่างออกไป 1,700 ไมล์เพราะสระแต่ละตัวในชื่อประเทศมีค่าเท่ากับ300ไมล์และพยัญชนะแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ200ไมล์นั่นเองคุณสามารถตอบคำถามจากปริศนาในทั้ง2ระดับที่ผ่านมาได้หรือเปล่ายินดีด้วยแต่ต่อไปนี้จะเป็นระดับที่3แล้วนะมาดูกันซิว่าคุณจะทำได้ไหมในระดับนี้ฉันจะให้เวลาคุณคิดเพิ่มเป็นข้อละ15วินาทีก็แล้วกันคุณหมอได้จ่ายยามาให้กับคุณปู่ทั้งหมด4เม็ดโดย2เม็ดเป็นยาแก้ปวดหลังอีก2เม็ดเป็นยาแก้ปวดหัวแต่ปัญหาก็คือคุณปู่เก็บยาทั้ง4เม็ดไว้ในที่เดียวกันแล้วมันก็มีรูปร่างและกลิ่นเหมือนกันเป๊ะจนแยกไม่ออกเลยว่าเม็ดไหนคือยาอะไรแล้วเขาจะต้องกินยา1เม็ดเพื่อแก้ปวดหลังอีก1เม็ดเพื่อแก้ปวดหัวคราวนี้คุณจะช่วยให้เขาได้กินยาอย่างถูกต้องได้ยังไงคุณมีเวลา15วินาทีเริ่มได้
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกออกว่าเม็ดไหนเป็นยาอะไรดังนั้นทางเดียวก็คือแบ่งครึ่งเม็ดยาทั้ง4เม็ดแล้วก็ให้คุณปู่กินแต่ละครึ่งเม็ดนั้นทั้งหมดนักแสดงชื่อดังยื่นเรื่องฟ้องปาปาราซี่คนหนึ่งที่พยายามก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของเธอมากเกินไปแล้วเมื่อวันตัดสินที่ศาลมาถึงมันกลับกลายเป็นว่าทนายทั้งสองคนรู้จักกันยิ่งไปกว่านั้นหนึ่งในนั้นก็เป็นพ่อของลูกชายของอีกฝ่ายด้วยมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงคำตอบคือภรรยาเป็นคนฟ้องพ่อของลูกชายของเธอเองในศาลแล้วทนายทั้งสองคนก็เพิ่งจะแต่งงานกันนาฬิกาจะตีดัง6ครั้งเมื่อเวลา6นาฬิกาจากการตีครั้งแรกไปจนถึงครั้งสุดท้ายใช้เวลาทั้งหมด30วินาทีคุณสามารถหาคำตอบได้หรือไม่ว่าถ้าถึงเวลาเที่ยงคืนนาฬิกาจะต้องตีทั้งหมด12ครั้งโดยใช้เวลานานเท่าไหร่หมดเวลาคุณคงคิดว่า60วินาทีใช่ไหมแต่คำตอบที่ถูกก็คือ66วินาทีต่างหากเพราะมันมีช่วงเวลา5ช่วงระหว่างการตี6ครั้งเมื่อเวลา6นาฬิกาดังนั้นถ้าเราหาร30ด้วย5เราก็จะได้ช่วงห่างของการตีแต่ละครั้งเป็น6วินาทีและในการตี12ครั้งมันจะมีช่วงห่างทั้งหมด11ช่วงเมื่อถึงเวลาที่นาฬิกาต้องตีตอนเที่ยงคืนดังนั้นคำตอบคือนาฬิกาจะตีดังนานเป็นเวลา66วินาทีนั่นเองมีชายคนหนึ่งยืนอยู่บนยอดเขาคนเดียวเขายืนหนาวสั่นโดยมีไม้ขีดไฟหนึ่งก้านอยู่ในมือคุณพอจะเดาได้ไหมว่าเขาขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงเขากำลังบินไปด้วยบอลลูนลอยฟ้ากับเพื่อนของเขาแต่เมื่อมันลอยไปถึงภูเขาสูงซึ่งพวกเขาไม่สามารถบินผ่านไปได้พวกเขาจึงต้องทิ้งเสื้อผ้าออกจากบอลลูนเพื่อลดน้ำหนักและทำให้บอลลูนลอยสูงขึ้นได้แต่แผนที่ทำเกิดไม่สำเร็จดังนั้นพวกเขาจึงหักไม้ขีดไฟเพื่อจับไม้สั้นไม้ยาวแล้วคนที่ได้การสั้นกว่าจึงต้องโดดลงไปเพื่อให้อีกคนลอยต่อไปกับบอลลูนได้ไม้บอกทุกคนว่าเขาเป็นคนที่มีความพิเศษเพราะเขาเพิ่งอายุ17เมื่อวานซืนแต่ปีหน้าเขาจะอายุ20ปีมันจะเป็นไปได้ยังไงคำตอบคือไม้เกิดวันที่31ธันวาคมดังนั้นถ้าวันนี้คือวันที่1มกราคมมันจึงถูกต้องแล้วที่เขาจะอายุ17ใน2วันก่อนเพราะวันถัดมาเขาก็อายุ18และเขาก็จะอายุ19ในวันสุดท้ายของปีนี้และจะมีอายุ20ในปีถัดไปนักท่องเที่ยวนับล้านทั่วโลกต่างใฝ่ฝันถึงการได้มาเยือนหอไอเฟลชายชื่อกีเดอโมปาซองผู้ซึ่งในทุกๆวันจะมาทานอาหารกลางวันในสถานที่แห่งหนึ่งในปารีสแต่เขากลับไม่เคยมองเห็นหอไอเฟลเลยคุณคิดว่าสถานที่นั้นคือที่ไหนหมดเวลาแล้วคุณพร้อมหรือยังคำตอบก็คือเขาอยู่ในร้านอาหารที่ตั้งอยู่ใต้หอไอเฟลไงล่ะดังนั้นเขาเลยไม่สามารถมองเห็นหอคอยได้จากตรงนั้นแบรดนั่งอยู่ในคอฟฟี่ช็อปแห่งหนึ่งแล้วพบว่ามีแมลงวันอยู่ในแก้วกาแฟของเขาเขาจึงเรียกพนักงานมาเพื่อให้นำกาแฟแก้วใหม่มาให้หลังจากแบรดจิบกาแฟแก้วใหม่เขาก็โมโหมากเพราะเขารู้ว่านั่นเป็นกาแฟแก้วเดิมที่เขาดื่มแต่แรกเขารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นกาแฟแก้วเดิมไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟก็สามารถรู้ได้เพราะกาแฟแก้วที่2ที่แบรดได้รับมันมีรสหวานมาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเขาได้เติมน้ำตาลลงไปในแก้วแรกแล้วก่อนจะพบว่ามีแมลงวันตกลงไปในห้องใต้ดินมีสวิตช์ไฟอยู่3อันแต่ละอันเป็นสวิตช์ของหลอดไฟ3หลอดของห้องใต้หลังคาคุณสามารถปิดเปิดสวิตช์กี่ครั้งก็ได้แต่คุณจะบอกได้ยังไงว่าสวิตช์ไหนเป็นของหลอดไฟหลอดไหนถ้าคุณสามารถขึ้นไปดูข้างบนได้แค่ครั้งเดียวThank you.
15วินาทีของคุณหมดแล้วก่อนอื่นคุณต้องเปิดสวิตช์แรกทิ้งไว้สัก 2-3 นาทีก่อนจนกระทั่งแน่ใจได้ว่ามันจะทำให้หลอดไฟอุ่นขึ้นจากนั้นก็ปิดมันซะและเปิดอีกสวิตช์หนึ่งเพื่อเปิดไฟค้างไว้เราค่อยขึ้นไปดูที่ชั้นบนและให้จับดูว่าหลอดไหนที่ยังอุ่นอยู่นั่นคือสวิตช์แรกที่คุณเปิดนั่นเองแค่นี้คุณก็จะหาคำตอบได้แล้วว่าสวิตช์ไหนเป็นของหลอดไฟหลอดไหนง่ายๆกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนักปราชญ์คนหนึ่งซึ่งลืมไขนาฬิกาโบราณบนฝาผนังของตัวเองแน่นอนว่าในสมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์วิทยุหรือทีวีเขาจึงต้องเดินทางด้วยเท้าไปตามถนนเส้นตรงที่ทอดยาวเพื่อไปยังบ้านของเพื่อนเขาค้างคืนที่นั่น1คืนแล้วพอกลับถึงบ้านเขาก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องตั้งเวลานาฬิกาเป็นกี่โมงการเดินของเขาช่วยเขารู้เวลาได้ยังไงฉันจะไม่เฉลยคำตอบข้อนี้นะแต่จะให้คุณเขียนคำตอบลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างแทนสเตซี่กับซาร่าอาศัยอยู่คนละที่กันแต่พวกเธอชอบส่งของขวัญให้กันทางไปรษณีย์เป็นประจำมาคราวนี้สเตซี่อยากจะส่งของขวัญพิเศษให้ซาร่ามันคือสร้อยทองพร้อมล็อกเก็ตสลักชื่อย่อของพวกเธอสเตซี่ไม่อยากให้ของนี้หายหรือถูกขโมยเธอจึงคิดว่าจะใช้กุญแจล็อกกล่องไว้เพื่อป้องกันแต่ปัญหาก็คือซาร่าไม่มีลูกกุญแจสำหรับไขแม่กุญแจของสเตซี่เธอมีแต่เซตกุญแจของตัวเองแน่นอนว่าสเตซี่ไม่สามารถส่งกล่องที่ล็อกแล้วไปพร้อมกับลูกกุญแจได้พร้อมกันคุณคิดว่าพวกเธอจะหาทางออกยังไงในการส่งของขวัญนี้ให้กันได้อย่างปลอดภัยถึงจะไม่ง่ายแต่ก็พอมีทางออกอยู่โดยสเตซี่ใส่สร้อยคอลงไปในกล่องจากนั้นก็ล็อกกล่องและส่งไปให้ซาร่าเมื่อซาร่าได้รับแล้วเธอก็ล็อกกุญแจของตัวเองลงไปที่กล่องอีกทีจากนั้นก็ส่งกล่องนี้กลับไปให้สเตซี่อีกครั้งเมื่อสเตซี่ได้รับเธอก็ไขแม่กุญแจของเธอออกแล้วก็ส่งกลับคืนไปให้ซาร่าคราวนี้ซาร่าก็สามารถใช้ลูกกุญแจที่เธอมีเปิดกล่องออกได้แล้วจบปัญหาเฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส